หน้าดูเซตสวัสดีครับเป้ครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอพ่นสปอยกันก่อนเตือนกันก่อนสปอยเลอร์อะเลิร์ทว่าจะอัปเดตเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ต่อภาค4 Love and Thunder ความรักและฟ้าคะนองของเราเนี่ยคือมันอาจจะมีบางส่วนเนี่ยเป็นการแบบสปอยบางอย่างในหนังนะครับอันนี้อัปเดตหนังก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เอามาอัปเดตเนี่ยเผื่อมีบางคนเนี่ยไม่อยากแบบว่ารับรู้ก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะครับเตือนกันก่อนเราพูดกันตรงๆแฟร์ๆโอเคใครที่กลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวแบบรู้บางอย่างก่อนที่หนังจะเข้าเนี่ยอยากดูหนังโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยข้ามคลิปนี้ไปได้เลย อย่าดูคลิปนี้นะครับโอเคเราเตือนกันแล้วนะโอเคโอเคแล้วก็ช่องเราเนี่ยทำอัปเดตหนังแบบเนี้ยไปแล้วนะครับ1คลิปโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่2อัปเดตเพิ่มเติมไปเจออะไรมาไปรู้อะไรมาก็เอามาแชร์เล่าสู่กันฟังนะครับโอเคอ่ะเอาประเด็นแรกก่อนอันนี้ผมชอบมากเลยเกี่ยวกับผู้ร้ายของเรื่องนะวิลเลนกอร์ The God Butcher นักสังหารเทพเจ้าของเราเนี่ยที่แสดงโดยคริสเตียนเบลอดีตบรูซเวนแบทแมนเวอร์ชันของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยแหละโอเคคือในคอมิกบุ๊กเนี่ยเท่าที่ผมไปเห็นรูปมารูปจากการ์ตูนนะจากหนังสือการ์ตูนเนี่ยกอร์เนี่ยหน้าตาเนี่ยมันจะออกเป็นแบบว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้ไปเลยผมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เลยรู้สึกเสียดายว่าได้นักแสดงแบบระดับแบบคริสเตียนเบลอะมาแสดงทั้งทีถ้าจะต้องแบบเอาแบบ CG คอมพิวเตอร์กราฟิก VFX สร้างแบบเป็นหน้าแบบอย่างหน้าอื่นขึ้นมาโดยเหลือแต่แบบเสียงกับการแสดงของคริสเตียนเบลเนี่ยผมแบบเสียดายไงแต่ปุ๊บโอ้โหต้องขอบคุณของเล่นอีกแล้วนะของเล่นนี่แม่งชอบสปอยหนังแอคชั่นฟิกเกอร์ของ Hasbro Marvel Legends นะครับเห็นรูปแบบเต็มๆกันละก็เลยว่าสรุปเป็นแบบเป็นหน้าตาเนี่ยของคริสเตียนเบลนี่แหละอย่างนี้ค่อยตรงกับที่คาดหวังไว้หน่อยไม่ใช่หน้าตาแบบในการ์ตูนนะไม่ใช่หน้าตาแบบในคอมิกบุ๊กแล้วก็อาวุธเนี่ยดาบเนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยเขามีแบบไปเจอมาเป็นเหมือนแบบเป็นวัสดุที่ไว้แบบว่าวัตถุดิบเนี่ยที่ไว้ใช้แบบฆ่าเทพโดยตรงเลยนะซึ่งในของเล่นเนี่ยมีก็เดา ว่าในหนังเนี่ยน่าจะเล่าคล้ายๆกันว่ากอเนี่ยเขาโกรธเกลียดเทพเจ้าที่ไม่มาช่วยเหลือครอบครัวเขาแล้วเขาได้อาวุธพิเศษที่ไว้สังหารเทพเนี่ยเขาก็เลยตามล่าเทพต่างๆซึ่งใน MCU เนี่ยอันนี้เดานะเดาว่าน่าจะไปฆ่าแบบพวกเทพโอลิมปัสหรือเปล่าที่มีซูสนะครับรัสเซลโครที่พูดไปแล้วในรีแอคชั่นทีเซอร์นะครับช่องเราอัพไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เห็นอันนี้ชอบเลยเป็นแบบโปรโมอาร์ตข้างกล่องของแพ็คเกจ Marvel Legends โอ้โหนี่เห็นชัดเลยก็เฮ้ยดีไซน์แม่งแบบเก๋คาแรคเตอร์ดีไซน์นี่แบบเท่เลยผมชอบเลยแต่ว่าแว็บแรกที่เห็นเนี่ยผมไปพิมพ์แซวไว้ในเพจ Facebook ของเราแล้วด้วยว่าเหมือนดรักซ์ เหมือนดรักซ์แบบว่าสมัยผอมๆผมพูดถึงดรักซ์ใน Guardian of the Galaxy นะว่าสีผิวของคาแรคเตอร์เนี่ยแล้วก็ลักษณะลวดลายดีเทลเนี่ยอันนี้เฉพาะแบบแว็บแรกนะแว็บแรกที่ผ่านตาเนี่ยผมนึกถึงดรักซ์นะครับแต่พอมาดูอีกทีเนี่ยก็โอเคแตกต่างกันเนี่ยเยอะแยะพอสมควรก็แบบเท่อันนี้ชอบเลยชอบมากโอ้โหแล้วอันนี้ไปเจอมาอันนี้ก็เด็ดนะอันนี้เตือนอีกต่อนึงนะว่าอันนี้สปอยประมาณนึงนะอารมณ์นึงแต่อย่างที่บอกนะครับคือผมก็ไม่รับประกันนะว่าสิ่งที่จะเอามาแชร์เนี่ยไอ้ต้นทางเนี่ยคือมันแบบว่าตรงกับในภาพยนตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะเราก็แบบฟังข้อมูลไว้เป็นแบบสนุกแล้วกันนะก่อนหนังฉายเดือน7โอเคอันเนี้ยเขาได้ข้อมูลมาจากของเล่นอีกแล้ว ของเล่นนี่แม่งแบบว่าของสะสมอันนี้ไม่เชิงของเล่นอันนี้เป็นแบบของสะสมนะครับเป็นเฮลเมตหมวกของไมตี้ทอของเจนฟอสเตอร์อันนี้เขาเป็นแบบ1ต่อ1อารมณ์แบบเรพลิก้านะครับเป็นของสะสมเนี่ยเขาเนี่ยดันมีเขาเรียกว่าอะไรแบบว่า description น่ะรายละเอียดของสินค้าชิ้นเนี้ยในเว็บไซต์ของเขาดันอัปเดตมาแบบว่า
หุยเยอะแยะระดับนึงเลยและทีนี้เพจต่างประเทศเนี่ยของฝรั่งเนี่ยนิตยสาร Total Film เนี่ยเขาก็เอามาแชร์ให้คนดูอย่างเราเนี่ยอ่านกันอีกทีนึงมาจากเว็บไซต์ที่ขายของในชื่อว่า Eagle Moss นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเจ้าของสินค้านะโอเคเขาลง description รายละเอียดเกี่ยวกับเฮลเมตของ Mighty Thor ของ Jane Foster เนี่ยไว้ว่า Jane Foster เนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานจากแคนเซอร์นะครับจากมะเร็งจากโรคร้ายซึ่งตรงนี้ตรงกับในคอมิกบุ๊กนะเออโอเคอดีตนักดาราศาสตร์และอดีตแฟนสาวของซอเจนฟอสเตอร์ได้ไปเที่ยวนิวแอสการ์ดอ๋อคือนิวแอสการ์ดเนี่ยในหนังเนี่ยเขาเปิดให้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเลยด้วยนะเออไอเรือแพะไอโกสต์โบ๊ทอะไรเนี่ยที่ใช้แพะรากเรือเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนแบบว่าทัวริสต์แอทแทคชั่นอะไรเงี้ยจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเออโอเคเจนฟอสเตอร์เนี่ยก็ไปเที่ยวที่นิวแอสการ์ดเนี่ยเหมือนกันและจากการไปเที่ยวครั้งนี้ทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบคอนเมลเนียที่ได้แตกสลายไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคอนจากไทม์ไลน์หลักนะที่เฮล่าเนี่ยบีบแตกไปคอนแห่งเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงเธอให้กลายเป็นไมตี้ทอและได้มอบพลังของเทพทอซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยมอบให้แก่เธอด้วยแต่คือตรงเนี้ยเขาก็เล่าคล้ายๆในคอมิกบุ๊กนะคือ description ตัวนี้มันก็บอกเราแค่นี้แหละว่าอยู่ดีๆไอคอนที่แตกละเอียดไปแล้วเนี่ยก็ได้กลับมารวมตัวซ่อมตัวเองเว้ยเออตอนแรกเราก็ไปเดาว่าเหมือนมีแบบคนเอากาวตราช้างมาแปะนะสรุปคอนแม่งซ่อมตัวเองแล้วก็มอบพลังให้เจนฟอสเตอร์ที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยเฉยดุ๋ยเลยนะครับโอเคและพลังของเทพทอร์เนี่ยก็ทำให้ไมตี้ทอร์เจนฟอสเตอร์เนี่ยสามารถต่อสู้ทั้งศึกภายในหมายถึงว่าศึกกับโรคร้ายของตัวเองและก็ศึกภายนอกเนี่ยด้วยทำให้เธอเนี่ยสามารถหยิบคอนเมลเนี่ยขึ้นมาถือขึ้นมาควงได้ทำให้เธอเนี่ยได้กลายเป็นเทพแห่งการปกปักรักษาคนใหม่และก็ฮีโร่คนใหม่เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ description รายละเอียดเนี่ยเขายังไม่หมดนะตรงนี้นะเขามีต่ออีกหนึ่งย่อหน้าเขาบอกว่าด้วยความช่วยเหลือจากทออันนี้หมายถึงว่าคริสเฮมสเวิร์ธนะเทพทอร์เราทอร์โอดินสันวาลคิรีและก็กลุ่ม The Guardians of the Galaxy เนี่ยไมตี้ทอร์เจนฟอสเตอร์เนี่ยต้องผจญกับศัตรูอันทรงพลังอย่างสูงเช่นกอ The God Butcher ก็คือคริสเทนเบลเมื่อกี้โอเคและด้วยพลังระดับเทพของกอของผู้ร้ายเนี่ยก็ทำให้ตัวกอเนี่ยได้ไล่ล่าเทพเจ้าหลายหลายตนเลยในจักรวาลนี้บุกไปกำจัดเทพเนี่ยหลายๆที่เลยเจอที่ไหนเนี่ยกอเนี่ยต้องจัดการที่นั่นทันทีทำให้เจนฟอสเตอร์เนี่ยต้องต่อสู้กับทั้งโรคร้ายนะครับมะเร็งในร่างมนุษย์ของเธอและก็ต้องต่อสู้กับกอในร่างแห่งเทพของเธอเนี่ยเช่นกันสู้กับทั้งศึกภายในและศึกภายนอกที่เขาพูดถึงเมื่อกี้โอเคเจนฟอสเตอร์เนี่ยโอ้โหในหนังภาคเนี้ยต้องผจญกับอุปสรรคมากมายเลยแต่ด้วยรักและอัศนีเนี่ยทำให้เธอเนี่ยน่าจะผ่านพ้นกับอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยไปได้โอ้โหแล้วก็ตรงนี้เหตุผลเนี่ยทางอันนี้เป็นหมายถึงว่าทางนักเขียนของ Total Film นะครับของนิตยสารฝรั่งเนี่ยเขาก็เขียนทิ้งติ่งเนี่ยไว้นิดนึงเหมือนกันสงสัยเหมือนผมนะสงสัยเหมือนเราเนี่ยแหละในขณะที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไอคอนเมลเนียเนี่ยถึงเลือกเจนฟอสเตอร์เนี่ยให้กลายเป็นเทพเนี่ยอย่างน้อยๆ นะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าคอนเมลเนียเนี่ยได้ตัดสินแล้วว่าเจนฟอสเตอร์เนี่ยคู่ควรนะครับthey judged her worthy นี่ก็เหมือนแบบคู่ควรมีคุณค่าคู่ควรแก่การได้พลังจากคอนไปซึ่งคนที่ยกคอนเมลเนียใน MCU ได้เนี่ยก็มีใครบ้างมีตอโอดินสันใช่ไหมที่ตอนแรกเนี่ยยกไม่ขึ้นภาคหนึ่งเลยแล้วก็พอปุ๊บกลับมาเป็นคู่ควรเนี่ยถึงได้พลังของซอเนี่ยกลับมาแล้วก็มีวิชั่นที่เพิ่งถือกำเนิดมาเลยในภาค Age of Ultron แล้วก็มีสตีฟโรเจอร์สแคปเทนอเมริกาจากภาค Avengers Endgame โอ้นั้นซีนนั้นน่ะสุดๆแล้วที่แม่งดึงคอนมาวุ๊บ Avengers Assemble แล้วก็ล่าสุดคนที่4เนี่ยก็คือเจนฟอสเตอร์จากภาค Love and Thunder นี่เองโอเค
แล้วก็อันนี้นะครับจาก Marvel Legends Hasbro Wave เดียวกันกับกอเมื่อกี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นชุดตอชุดแบบเต็มยศเต็มสูบซึ่งผมเนี่ยพูดไปนิดนึงแล้วในคลิปอัปเดตหนังเรื่องนี้ตอนที่1นะคลิปที่1ของช่องเราอันเนี้ยเห็นชัดขึ้นแล้วว่ามีแน่นอนนะชุดนี้หลังจากที่มีรูปโปรโมอาร์ตเนี่ยหลุดออกมาว่าตอที่มีเป็นชุดที่แบบเปลี่ยนโทนสีเนาะเป็นสีทองเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็มีเฮลเมตอันใหม่เฮลเมตสีทองเนี่ยได้ใส่เนี่ยสรุปเนี่ยมีชัวชุดนี้แล้วก็ใส่แบบเต็มยศเลยใส่หัวเฮลเมตเนี่ยด้วยอาวุธเนี่ยยังใช้เป็นขวาน Storm Breaker อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จากฟันโคพ็อปนะครับของเล่นเนี่ยแม่งขยันสปอยหนังนะ ผมชอบนะแบบผมชอบแบบรู้ก่อนอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบตื่นเต้นรีวิวก่อนไปดูในหนังภาพยนตร์นะครับโอเคอันนี้ King Valkyrie เนี่ยก็เห็นชัดขึ้นมานิดนึงว่าชุดที่ใส่เนี่ยเดี๋ยวผ้าคลุมเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะโทนออกสีฟ้าแล้วก็ทรงผมเนี่ยการถักเปียเนี่ยก็มีการแซมสีฟ้าเนี่ยไปที่ทรงผมเนี่ยด้วยและอันเนี้ยที่เอามาดูภาพเนี้ยเนี่ยเพราะว่าผมงงไอตัวมีกนะครับมีกเนี่ยคือคาแรคเตอร์ที่เป็นเพื่อนของคอร์กใช่ไหมที่เขามีเหมือนแบบเป็นดาบเป็นมีดเนี่ยอยู่ที่แขนเนี่ยที่เป็นอาวุธเนี่ยผมงงว่าทำไมในของเล่นฟันโคพ็อปเนี่ยทำไมใส่เป็นชุดแบบว่าชุดผู้หญิงอะชุดทำงานนะยูนิฟอร์มของผู้หญิงอันนี้งงหรือว่ามีกใน MCU ในคาแรคเตอร์จริงๆเขาเป็นผู้หญิงกันแน่นะครับแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมแบบซีนไหนอะไรยังไงทำไมต้องแต่งตัวแบบเป็นทางการแบบนี้อันนี้เดานะอันนี้เดาแล้วนะมั่วนะมั่วว่าเฮ้ยหรือเป็นแบบว่าเลขานุการของ King Valkyrie ช่วยจัดการอะไรอย่างไรเนี่ยใน New Asgard เนี่ยหรือเปล่านะหรือเปล่าโอเคแล้วเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดนึงว่า Mighty Thor เนี่ย Jane Foster เนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงคู่ควรถึงได้พลังอันนี้พูดถึงในหนังสือการ์ตูนแล้วนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณท็อปแฟนนะครับยุคหลังนี่อย่างคุณอันนี้ชื่อเขาเขียนว่า 11.18. รัตตกุลส่วนทางชื่อหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าอ่านยังไงนะถ้าผมอ่านผิดขอโทษนะครับเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะผมก็พยายามจะแบบอ่านทับศัพท์ออกมานะ I amอุราอิหรือว่าลามุไรก็ไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะคุณรัตกุลถ้าผมอ่านชื่อผิดขอโทษนะครับต้องขอบคุณคุณรัตกุลเนี่ย11 18เนี่ยมากๆเลยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมิกบุ๊กนะครับเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกมาคุยกันเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายข้อมูลเลยอันนี้ขอบคุณมาก thank you เขาบอกว่าเรื่องเจนเนี่ยถ้าในคอมิกเนี่ยคือทอเนี่ยโดนอันซีนนะครับวงเล็บนิกฟิวรี่ซีเนียร์ที่โดนวอตเชอร์สาบโอ้โหผมอ่านแค่นี้ผมก็งงแล้วผมไม่รู้เรื่องนะคอมิกบุ๊กมากระซิบในหูว่าอะไรเนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ทำให้ทอเนี่ยไม่คู่ควรกับเมลเนี่ยและคอนก็โดนทิ้งอยู่บนดวงจันทร์แล้วจู่ๆคอนเนี่ยก็พุ่งไปที่โลกแล้วก็มีทอผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นอยู่พักนึงเลยประมาณ 3-4 เล่มเรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็น Talk of the Town เลยว่าใครที่อยู่ภายใต้หน้ากาก Mighty Thor คือหมายถึงว่าในการ์ตูนเนี่ยเขาก็ยังช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เฉลยนะว่าเป็นใครโอเคจนตอนหลังเนี่ยถึงมาเฉลยว่าเป็น Jane Foster ที่กำลังเป็นโรคมะเร็งอยู่พอเจนกลายร่างเป็น Mighty Thor ได้เนี่ยทำให้มะเร็งมันหยุดไม่ลุกลามแต่ถ้ากลับไปเป็นร่างมนุษย์ก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายครับหลังจากเป็น Mighty Thorในคอมิกบุ๊กฉบับหลังๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นวาลคิรีเนี่ยแทนอีกโอ้ผมแม่งแบบมึนเลย มึนตึบอะไรวะเป็นไมตี้ทอเสร็จแม่งกลายเป็นวาลคิรีอีกคือแบบอย่างที่บอกนะอันนี้คือหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมไม่ค่อยติดตามคอมิกบุ๊กของ Marvel นะคือมันแบบว่าเนี่ยผมคอมเมนต์ตอบเข้าไปว่าเหตุผลเนี่ยค่อนข้างประหลาดนิดๆ นะครับมันไม่ค่อยมีโลจิกมันไม่ค่อยมีตรรกะอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างคือศาสตร์การเล่าเรื่องของคอมิกบุ๊กเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคนเดียวนะความรู้สึกของผมคนเดียวคือผมว่ามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ในหลายๆประเด็นและคุณรัตกุลเนี่ยเขาก็มาตอบผมอีกทีอีกว่าจริงๆนิกฟิวรี่ที่กระซิบเนี่ยกระซิบประมาณว่ากอ was right พวกเทพเนี่ยมันเห็นแก่ตัวกอเนี่ยหมายถึงว่ากอ the god butcher เนี่ยแหละโอเค
โอดินสันเนี่ยซอเวอร์ชั่นโอดินสันเนี่ยเลยหมดความมั่นใจแล้วก็ไม่คู่ควรกับคอนไปเลยแล้วก็จากปลายเมียวเนี่ยเลยโดนทิ้งอยู่บนดวงจันทร์แล้วก็ส่งเสียงเรียกเจนฟอสเตอร์ที่กำลังประชุมสภาอยู่บนแอสการ์ดอ๋อแม่งไปประชุมที่แอสการ์ดเองก็งงหนักเลยเจนฟอสเตอร์เลยขอให้ฮามเดลเปิดไบฟรอสต์ไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ยกคอนเนี่ยขึ้นมาได้กลายร่างเป็นไมตี้ทรอเปลี่ยนสีผมด้วยในคอมิกบุ๊กแล้วก็เปลี่ยนสำเนียงการพูดเนี่ยไปเลยด้วยโอเคเออแล้วก็มีข้อมูลนะครับจากซูเปอร์คอมเมนเตอร์ของช่องเราท็อปแฟนคุณณัฐวัฒน์พัชนาเนี่ยบอกเล่ามาคล้ายๆกันนะเท่าที่จำได้นะครับในคอมิกบุ๊กเจนได้พลังมาตอนช่วงที่ทรอโอดินสันอยู่ดีๆก็ไม่คู่ควรกับคอนเมียวเนี่ยครับตัวทรอเองเลยต้องไปใช้คอนอื่นน่าจะใช้เป็นแบบไอ้ขวานนะสตอมเบรกเกอร์แล้วเมียวเนี่ยก็บินกลับมาที่โลกเข้ามือเจนเลยครับวงเล็บตอนนั้นเจนเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่พอดีพอเจนได้คอนเลยกลายเป็นตรอและพลังของคอนเมียวเนี่ยทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ลุกลามไปด้วยครับเออตรงกันนะใกล้เคียงกันเลยเออแต่อ่านแล้วก็ไม่เก็ตอยู่ดีนะ คือผมบอกตรงๆว่าผมก็ยังงงอยู่ดีว่าคือทำไมอะสาเหตุอะทำไมเจนฟอสเตอร์เนี่ยถึงคู่ควรกับคอนนะครับทำไมเมียวเนี่ยในหนังสือการ์ตูนหรือจากใน MCU ด้วยซ้ำที่เมื่อกี้เราอ่านข้อมูลไปหมดแล้วใช่ไหมเออมันก็ตรงกันนะคล้ายๆกันเลยทำไมคอนเมียวเนี่ยถึงเลือกเจนฟอสเตอร์นะครับให้กลายเป็นเทพไมตี้ทรอมีพลังถือคงถือคอนเนี่ยได้ไปเลยเหตุผลที่เจนฟอสเตอร์เวอร์ตี้คู่ควรกับคอนเนี่ยเพราะอะไรผมอยากรู้ประเด็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมากกว่าซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าในคอมิกบุ๊กเนี่ยเขามีเล่าถึงไหมใครที่แม่นๆนะครับคอมิกบุ๊กข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือผมอยากรู้แค่ว่าเหตุผลนะครับในคอมิกบุ๊กว่าทำไมเจนฟอสเตอร์เนี่ยถึงคู่ควรถึงได้รับพลังจากคอนเนี่ยได้โอเคฝากรบกวนใครที่รู้ก็ลองพิมพ์แชร์เนาะคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันนะครับแชร์ข้อมูลกันนะครับ thank you ล่วงหน้าโอเคมาในช่วงท้ายคลิปนะครับขออนุญาตโปรโมช่องเราหน่อยตอนนี้ช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วเรียบร้อยเลยรับสมัคร Membership นะครับใครที่อยากช่วยเหลือช่องอยากซัพพอร์ตช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยแล้วก็อยากดูคลิป Exclusive เฉพาะสมาชิก Members Only เท่านั้นเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครผมวางไว้ให้ใน Description และก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปหลังจากนี้โอเคแล้วก็ต้องขอขอบคุณอันนี้พลาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกคลิปขอบคุณทุกซับสไครเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ให้ช่องขอบคุณมากขอบคุณจริงขอบคุณสุดๆขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเนี่ยอย่างคุณ1118รัตกุลเนี่ย thank you มากๆเลยหรืออย่างคุณณัฐวัฒน์พัชนาเนี่ยที่คุยกับผมเนี่ยเสมอมาหรืออย่างซุปเปอร์แฟนอย่างคุณวันวิวัฒน์เต็มปลื้มเนี่ยก็ส่งกำลังใจมาตลอดทั้งในเพจ Facebook และก็ในคอมเมนต์ YouTube พูดถึงเพจ Facebookฝากไปกด follow นะครับเพจ Facebook ของเราเนี่ยไว้ด้วยมีอะไรอย่างไรเนี่ยผมอัปเดตคอนเทนต์แชร์มาจากเพจต่างประเทศแชร์มาจาก Twitter ต่างประเทศเนี่ยเรื่อยๆนะโอเคใครที่สนใจเนี่ยลิงก์เนี่ยอยู่ใน description ของทุกคลิปเลยโอเคหรือใครที่เพิ่งมาเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่1เพิ่งมาจ้าเอ๋กันเอ้ยโอ้อัปดวงอัปเดตโอ้ของเล่นนี่แม่งแบบขี้สปอยนะพี่นะ แม่งแบบได้ข้อมูลเนี่ยจากของเล่นของสะสมเนี่ยทั้งนั้นเลยอาจจะถูกใจกันถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กด Like กด Share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่กันนะครับสวัสดีครับเจนฟอสเตอร์